นุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงสำหรับบัวลอยตำรับนี้คุณผู้ชมคงต้องเริ่มต้นที่ตัวไส้คัสตาร์ดก่อนแล้วก็เป็นคัสตาร์ดไข่เค็มด้วยนะคุณผู้ชมอันนี้เป็นไข่เค็มนะคุณผู้ชมเฉพาะไข่แดงจัดการนึ่งให้สุกแล้วนำมาบดไว้ก่อนแล้วก็ใส่ลงไปในโถนมข้นจืดตรานกเกี่ยวฟาวคอนฟาวคอนโฉมใหม่สูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับ Formos ครีมเทียมข้นหวานตรานกเกี่ยวฟอลคอนแป้งข้าวโพดวานิลาเนยสดละลายบดผสมส่วนผสมทั้งหมดนี้จนกระทั่งเข้ากันนะครับส่วนผสมนี้ยังใช้ไม่ได้นะคุณผู้ชมเราจะต้องไปจัดการนึ่งจนกระทั่งสุกก่อนนะครับเราเทใส่ลงไปในชามเตรียมรังถึงให้เรียบร้อยนำคัสตาร์ดไข่เค็มที่เราผสมไว้วางลงในรังถึงเสร็จแล้วก็จัดการนึ่งนะครับนึ่งจนกระทั่งสุกวิธีการตรวจสอบว่าสุกหรือไม่ใช้ช้อนตักตรงกลางถ้าหากส่วนผสมตรงกลางออกมาไม่เหลวยังคงเป็นน้ำๆอยู่แสดงว่าสุกแล้วเราจะพักไว้จนกระทั่งเย็นสนิทพอเย็นแล้วเราเก็บเข้าตู้เย็นคุณผู้ชมปั้นเป็นลูกกลมๆเตรียมไว้นะครับเสร็จแล้วคุณผู้ชมครับเรามาเตรียมแป้งด้วยการเตรียมแป้งข้าวเหนียวใส่ลงไปในชามอ่างเสร็จแล้วก็ใส่น้ำลงไปคุณผู้ชมต้องใช้ทักษะในการนวดจนกระทั่งได้เนื้อแป้งที่ละเอียดเนียนแล้วก็ลักษณะปั้นได้ถ้าคุณผู้ชมใส่น้ำมากมันก็จะแฉะใส่น้ำน้อยก็ปั้นแล้วก็แตกอันนี้มันคือประสบการณ์ร้วนๆที่คุณผู้ชมต้องทำสองสามครั้งคุณผู้ชมก็จะจับหลักได้เอาละเนี่ยแป้งแห้งๆแบบนี้คุณผู้ชมก็อย่าตกใจนะอุ๊ยตายละจะปั้นได้เหรอก็ต้องมาลองขยำดูเนี่ยเห็นไหมร่วนๆแล้วก็จัดการนวดนวดจนกระทั่งเหนียวอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการพักแป้งสักครู่หนึ่งเพราะแป้งเราเนี่ยแห้งๆอยู่ๆก็มาเติมน้ำเขายังไม่ทันจะซึมซับน้ำเข้าไปเลยความนุ่มยังไม่เกิดขึ้นเอาละพอเรานวดได้ที่ก็จัดการเนี่ยคุณผู้ชมคลี่ออกมาเอาให้บางๆนะคุณผู้ชมนะพอบางๆแบบนี้ใช่ไหมก็เอาไส้คัสตาร์ดไข่เค็มที่เรานึ่งไว้วางแล้วก็จัดการพุ่มซะให้มิดนะคุณผู้ชมนะไม่งั้นเดี๋ยวเวลาเราไปต้มไส้คัสตาร์ดไข่เค็มจะลอยออกมานอกแป้งเห็นไหมเนี่ยนิดนึงก็ต้องปิดให้สนิททำให้เป็นลูกกลมๆตรงนี้ก็ยังไม่สนิทเห็นไหมคุณผู้ชมปั้นไปเรื่อยๆค่อยๆคลึงไปใจเย็นๆพอเราได้เป็นลูกกลมๆแบบนี้นะคุณผู้ชมสียังเหมือนแป้งเปียกๆแบบนี้เสร็จแล้วเราก็นำไปเข้าตู้เย็นช่องแช่แข็งคุณผู้ชมเราก็จะได้บัวลอยไส้สังขยาไข่เค็มเย็นจัดแล้วก็แข็งเป๊กเลยอยู่อย่างนี้เดี๋ยวเราจะนำมาต้มนะครับน้ำใกล้จะเดือดแล้วคุณผู้ชมก็เอาเจ้าบัวลอยของเราใส่ลงไปให้มันกริ้งๆนะคุณผู้ชมนะให้มันวิ่งอยู่ในหม้อนะไม่ใช่ลงไปปุ๊บไปแม่งแอ่งแมงอยู่แล้วไม่ขยับนะคุณผู้ชมมันก็มีสิทธิ์ติดที่ก้นหม้อได้ไม่ทำอะไรแล้วนะคุณผู้ชมรอจนกระทั่งเขาลอยขึ้นมาแค่เปลือกนอกแป้งสุกเท่านั้นแหละอุ้ยคุณผู้ชมบัวลอยของเราเริ่มลอยแล้วนะคุณผู้ชมสังเกตดูว่าบัวลอยเราใช้ได้ไหมมันจะเด้งๆขึ้นมาค่ะคุณผู้ชมค่ะเราก็ปิดเตานะเสร็จแล้วก็จัดการช้อนบัวลอยใส่ลงไปแช่ในน้ำเย็นเตรียมไว้ก่อนเตรียมเลยคุณผู้ชมนมข้นจืดตรานกเกี่ยวฟาวคอนฟาวคอนโฉมใหม่สูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับ Formos
ครีมเค็มข้นหวานปลานกเกี่ยวฟอลคอนน้ำสะอาดเกลือป่นเสริมไอโอดีนใช้ไฟปานกลางนะคุณผู้ชมต้มจนกระทั่งส่วนผสมของนมทั้ง2ชนิดเดือดนะครับคุณผู้ชมดูสิตักขึ้นมานะให้เสด็จน้ำลักษณะของสังขยาไข่เค็มเป็นสีส้มแบบอ่อนๆซ่อนอยู่ในเปลือกของแป้งข้าวเหนียวหนึบๆนุ่มๆนี่คุณผู้ชมอีกสักลูกหนึ่งก็ได้ปกติ1ที่เราเสิร์ฟแค่2นะคุณผู้ชมนะแต่วันนี้พิเศษให้คุณผู้ชมละกันเอาล่ะพอส่วนผสมของเราเริ่มเดือดแบบนี้เราจะไม่ปล่อยจนกระทั่งเดือดพล่านมากนะคุณผู้ชมเพราะว่านมมันจะล้นง่ายมากนะคุณผู้ชมถ้าไม่เฝ้าดีโอ้ยน่าทานมากคุณผู้ชมครับหอมนมแล้วก็เค็มๆของไข่แดงชวนกินนะคุณผู้ชมครับช่วงหน้าก็มีของอร่อยรอคุณผู้ชมเช่นเดียวกันนะครับช็อกโกแลตฮัสเซลนัทพุดดิ้งเค้กครับอดเปรี้ยวกินหวานช่วงของเราสองคนวันนี้มีเมนูเอาใจสายที่ชอบกินช็อกโกแลตมาฝากชื่อเมนูของเรามีชื่อว่าช็อกโกแลตเฮเซลนัทพุดดิ้งเค้กช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตราด่างเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูเต้าหวยวุ้นผลไม้ผสมผงวุ้นตราด่างเงือกน้ำตาลทรายและนมสดลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟตักส่วนผสมเต้าหวยลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ2/3ของพิมพ์พักจนทรงตัวดีใส่ผงวุ้นตราด่างเงือกและน้ำลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดเติมน้ำตาลทรายคนต่อจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟเกร็ดความรู้การทำวุ้นการใส่ส่วนผสมน้ำตาลตอนสุดท้ายจะช่วยให้ส่วนผสมเงาและใสเวลาวุ้นทรงตัวจะดูไม่ขุ่นและน่ารับประทานเรียงผลไม้แต่ละชนิดลงบนเต้าหวยที่เตรียมไว้เติมวุ้นใส่ให้ทั่วผลไม้พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูเต้าหวยวุ้นผลไม้เมนูโดนใจจากผงวุ้นตราหนังเงือกช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูโรมิกซ์เบอร์รี่มาฝากค่ะวิธีทำครีมมิกซ์เบอร์รี่ใส่บัตเตอร์ครีมสูตรที่ชอบกับมิกซ์เบอร์รี่ฟรุตเบดพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสลงในภาชนะคนให้เข้ากันเตรียมไว้วิธีทำเนื้อเค้กใส่แป้งสาลีทำเค้กแป้งข้าวโพดผงปูเบกกิ้งโซดาเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายลงในภาชนะเคล้าให้เข้ากันเติมไข่ไก่แช่เย็นและสารเสริมสำหรับทำเค้กสปันตีด้วยความเร็วต่ำ1นาทีเพิ่มความเร็วสูงสุด2นาทีเติมน้ำเย็นตีต่อที่ความเร็วสูงสุด2นาทีลดความเร็วต่ำ2นาทีใส่ในสดชนิดเค็มละลาย Mix Berry Fruit Based Preparation Dry Nature Test สีผสมอาหารสีแดงและสีผสมอาหารสีชมพูตีจนเข้ากันดีแล้วปิดเครื่องเทส่วนผสมเค้กที่ได้ลงในถาดที่เตรียมไว้นำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮน์นานประมาณ8นาทีหรือจนกระทั่งสุกวางเค้กลงบนกระดาษทาด้วยครีมมิกซ์เบอร์รี่ให้ทั่วม้วนเป็นท่อนกลมนำเข้าแช่เย็นจนกระทั่งทรงตัวดีนำออกมาหั่นเป็นชิ้นจัดใส่ภาชนะโรยน้ำตาลไอซิ่งให้ทั่วบีบด้วยครีมมิกซ์เบอร์รี่วางแต่งด้วยสตรอเบอรี่เชอร์รี่แดงและบลูเบอร์รี่ให้สวยงามแค่มีผลไม้ฟรุตเบดตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบดตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้